กลุ่มทรูลงสนามคริปโตอ้าวเอาด้วยส่งแอสเซนผนึกเมอร์เกลเทรดผ่านทรูมานี่ลั่นสิ้นปีทะลุแสนบัญชีแต่บ i n a n c e กับ G o ล f ฟเนี่ยเป็นเดียวซึ่งน่าตื่นเต้นมากที่สุดนะเพราะว่ามันบิ๊กเลยบิ๊กแล้วแบบใหม่ๆเลยกอฟมาแรง ance บ i n a n c e มาแรงทั้งคู่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจแล้วผมเข้าใจว่าเขาแย่งชิงตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเนี่ยนะประเภทคนอย่างผมซึ่งเกิดมาไม่เคยซื้อคริปโตจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเล่น เป็นคนโบราณไงเป็นคนโบราณก็ไม่เคยพัฒนาการตัวเองไปตามเทคโนโลยีส่วนใหญ่กว่าจะเริ่มเล่นก็ไม่ชันไม่ทันคนอื่นแล้วเนี่ยนะฮะก็แต่ผมคิดว่ามันมีตลาดคนรุ่นรุ่นเก่าเยอะซึ่งยังไม่ได้ทันได้เล่นเมื่อกี้ผมพูดถึงโปรใหม่ย้ายค่ายเนี่ยนะฮะกลุ่มทรูลงสนามคริปโตอา้าวเอาด้วยส่งแอสเซนผนึกเมอร์เกลเทรดผ่านทรูมานี่ลั่นสิ้นปีทะลุแสนบัญชี ตลาดลสำหรับประเทศไทยคว้าลายเส้นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยกำลังร้อนแรงการเข้ามาของกลุ่ม b i n a n c e กระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการจับมือกับกอล์ฟนะฮะตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจกันนะนั่นก็เป็นค่ายหนึ่งเสร็จแล้วล่าสุดกลุ่ม true บ,บริษัท As c e n t m o ม e y ี่ขยับลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเช่นการชูการบริหารจอดนละลงทุนหน้าใหม่เปิดพอร์ตเทรดคริปโต ผ่าน True Money Wallet แบบมีที่ปรึกษาจัดให้แบบครบวงจรโดยมีพัฒมิตกลุ่ม m o r ์เกลและก็กลุ่มบริษัทคริปโตไม n e นะฮะคือสำหรับผมเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจแล้วอันนี้กรุงเทพธุรกิจก็จับประเด็นได้ดีเขาบอกว่าแต่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญ,ญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะฮะนี่เขาบอกว่ามีใครบ้างมีรายไหนบ้างนะฮะ ก็เห็นโฆษณากันเยอะนะซิปแม็ก็โฆษณากันเยอะ b i ตคัพก็โฆษณากันเยอะใช่ไหมมี SCB มีอะไรกันนะครับแต่ Binance กับ g o ล์เนี่ยเป็นเดียวซึ่งน่าตื่นเต้นมากที่สุดมั้งเพราะว่ามันบิ๊กบิเลยบิ big ๊กบิแล้วแบบใหม่ๆเลยกอล์มาแรง Binance มาแรงทั้งคู่ผมเข้าใจว่าเขาแย่งชิงตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเนี่ยนะประเภทคนอย่างผมซึ่งเกิดมาไม่เคยซื้อคริปโตจนถึงทุวันนี้ก็ยังไม่เคยเล่น เป็นคนโบราณไงเป็นคนโบราณก็ไม่เคยพัฒนาการตัวเองไปตามเทคโนโลยีส่วนใหญ่กว่าจะเริ่มเล่นก็ไม่ชันไม่ทันคนอื่นแล้วเนี่ยนะฮะก็แต่ผมคิดว่ามันมีตลาดคนรุ่นรุ่นเก่าเยอะซึ่งยังไม่ได้ทันได้เล่นแล้วก็เป็นคนซึ่งมีรายได้เป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็นั่นแหละเป็นตลาดคนที่ปกติยังไม่เข้าถึงถึงคริปโตแล้วในวันนี้เขาดูแต่ละยี่ห้อโฆษณาเนี่ยเขาก็ตัดสินใจอย,อยู่ไงว่าเดี๋ยวเขาจะเอาแอสเซนต์มนี่เขาจะเอา บ i n นแนนหรือเขาจะไปนูนะ่นน่ะของ Zipmex ของบิดค a ัอะไรนะฮะก็ไม่รู้สิคือมันมันเป็นอะไรที่ใหม่นะฮะสำหรับคนซึ่งเป็นคนรุ่นเกา่าอ<ะ>ัศวินขวัญเมืองชัดชาตาเิรษฐิพันธ์ ical, สุชาติวีสุวรรณสวัสด์เตะตัดขาอาตรงใครจะชนะรอบนี้แล้วก็มีรายอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่บนหน้าปกของเล่มน,นี้วันนี้สยามรัฐสัปดาวิจาร์ ส่วนสบคอปรับโซนสีอยู่ร่วมโควิดเดินหน้าอันล็อกไทยแลนด์นะหวังว่าเป็นเช่นนั้นแต่ผมไม่เชื่อแล้วครับไม่เชื่อแล้วครับผมไม่เชื่อเพราะว่าหมอยังดอมนเนตอยู่ไม่เชื่อเลยทุกวันนี้นะฮะสถานบันเทิงในยามค่ำคืนเนี่ยไม่ได้เปิดไอ้ที่เปิดเนี่ยจริงๆแล้วผิดนะฮะแต่ว่าบางทีเขาจายไงมันกลายเป็นว่าถ้าเปิดอะต้องมาน,นั่งจ่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไง ก็จะเปิดได้หมดไงดับความฝันที่น่าตื่นเต้นการเมืองใดประเวศปัดบิ๊กเดลทักษิณผมคิดว่าบิ๊กเดลกับคุณทักษิณกับพลเอกประวิทธ์เนี่ยปัญหาคืออะไรไหมัปัญหาคือว่าจริงแล้วเนี่ยพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณถึงแม้ว่าเป็นทหารซึ่งมีที่พลอย่างสูงทหารเกษียรอายุราชการแล้วมีที่พลอย่างสูงทางการเมืองพลเอกประวิทธ์ไม่มีที่พลต่อกระบวนการยุติธรรม ไม่มีที่พลต่อกระบวนการยุติธรรมไม่มีคืออย่างนี้ผมเอามันมันเป็นยังไงผมจะพูดตามนั้นนะพลเอกประวิทย์สามารถมีที่พลกับองค์กรอิสระได้ไหมองค์กรอิสระเมืองไทยเนี่ยนะฮะหาคนที่มีที่พลต่อองค์กรอิสระเนี่ยไม่ยากไน,นั่นไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าไอ้บิ๊กเดียวในแบบที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอดีตนายกเนี่ยมันมันมันต้องหมายความว่า บิ deal, นะ๊กเดียนระดับที่ทำให้ท่นานอดีตนายกสามารถกลับมาประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องติดคุกและถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่งานระดับองค์กรอิสระมันไม่ใช่งานระดับกกตระดับปป,ปชหรือแม้กระทั่งระดับสารรัฐธรรมโน,โนูญมันเป็นงานระดับระดับกระบวนการยุติธรรมซึ่งบิ๊กป้อมไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะไปครอบงำกระบวนการยุติธรรมในคดียาาทางการเมืองอะไรบิ๊กป้อมไม่มีปัญญาไปเคลียร์อะไรตรงนั้นนั้น ผมไม่เห็นอันนี้มันผม,มเห็นอาศักยภาพในการนี่จะมีบิ๊ก big deal เนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่แต่ผมไม่เห็น big deal เนี่ย making ตอนนี้เลยไม่ใช่ไม่อยากเห็นนะผมคิดว่าถ้ามีมันน่าตื่นเต้นแต่ว่าผมไม่เห็นว่ามันจะมีนี่คือประเด็นท่าเรือหลังชนฝาเรือดำน้ำจับตาจีนไทยหรือ T.O.R. อาใหม่ จทย์ก้าด้านผู้ว่ากทมคนใหม่ที่ไรชำแหละชงแนวทางแก้นะก็ิดต,ตามกันไปนะฮะพอปชรพลังประชารัฐผวาแพ้ซ้ำซากเสียงแตกเรื่องสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดราชบุรีส่วนประชาธิปัต์เขาส่งผู้ซึ่งจะลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทรนราศฎรที่จังหวัดราชบุรีเรียบร้อยแล้วแทนที่ปารินาไกรคุบเดิมนะมีความเป็นไปได้ว่า พลังประชารัฐจะไม่ส่งนะฮะส่วนด้านล่างนะครับเขาบอกว่าสร้างอนาคตไทยเฮียกวงคอนเน็กชันตีจุดอ่อนพปชอรอขายจุดแข็งสมคิดลุ้นยืดเวลาลดภาษีดีเซลธุรกิจขนส่งขู่ปรับขึ้นอัตราการให้บริการอีกร้อยเลยยี่สิบสิทรานะครับนายตำําจ้สอบพลตำรวจตรีที่เข้ามาจุนเรื่องคดี สุรพลนะครับผู้ซึ่งควรที่จะได้เป็นสสแต่อดเป็นสอสเพราะกกตดันแจกใบส้มที่ผิดเนี่ยนะฮะรัศสารได้ชี้แล้วว่าผิดเนี่ย <c oughs> เขาก็ฟ้องกกตฟัน157มาตราเรื่องละ,ละเลยปฏิบัติหน้าที่ค่าใบส้มบานชี้ยือเยียวยา64.1ล้านบาทลุยแน่วิศนุเผยใช้เงินรัฐจ่ายงงแพ้สมชัยแจง5สเตปใครต้องควัก คือเรื่องของการใช้อำนาจขององค์กรอิสระเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ในในการเมืองไทยคือองค์กรอิสระใช้อำนาจในการสร้างปัญหาให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถเลือกผู้แทนที่ตนเองต้องการเลือกเนี่ยได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยนะฮะมันเป็นคอนเซปที่ผิดที่มีองค์กรอิสระที่มากรองคนให้ประชาชนประชาชนเขามีปัญญากรองคนเองไอ้กิจกรรมการทำบุญอะไรเงี้ยดันไปตีความว่าเป็นการทำผิด หน้าที่ในการลงสมัครแล้วเปรียบเสมือนการทุจริตในการซื้อเสียงหรือค,คุณไม่ควรมีอำนาจตีความตั้งแต่แรกเลยซ้ำไปสำหรับผมมันไม่มันไม่ควรมีอำนาใจจากใบส้มอะ่ะมันไม่ควรมีอำนาจน,นั้นเลยถ้าท้านนักการเมืองคนนั้นมันเลวร้ายจริงๆแล้วมันซื้อเสียงเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็พังชาวบ้านเขาก็ไม่เอา นะคนชั่วคนร้ายในที่สุดชาวบ้านเขาก็ไม่เอาหรอกประชาชนเขามีจริยธรรมประชาชนเขามีจริยธรรมสูงกว่าองค์กรในสระไม่ต้องมีองค์กรในสระมาขวางเรื่องซึ่งไม่เขาเรื่องมีอำนาจในเรื่องซึ่งไม่เขาเรื่องชี้มูลความผิดชี้มูลความผิดแล้วถึงเวลามันผิดจริงกี่คนวะแต่องค์กรเนี่ยชี้มูลความผิดไปเนี่ยสิบคนเนี่ยผิดจริงๆเนี่ยถึงสี่สามสี่ห้าคนไหม ปัญหาใหญ่ให้องค์กรออสระ